ของใครส่งมาให้วะพอหยิบมาดูอ้าวจอร์ด8ริ้วครับสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการรีวิวหนังสือนะฮะหนังสือของคุณจอร์ด8ริ้วนั่นเองนะฮะถ้าพูดถึงชื่อจอร์ด8ริ้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับตัวละครต่างๆที่แกออกแบบไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องนุ่นพี่โด่งที่อยากขี้เหร่เหลือเกินรวมไปถึงคุณแม่นุ่นสุดเซ็กซี่ก็คือแม่วิภาใช่ไหมซึ่งตัวละครที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะพอผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะฮะและทีนี้เมื่อตอนต้นปีเนี่ยเขามีออกหนังสือมานะฮะเป็นแบบพรีออเดอร์ชื่อเรื่องว่าวิภาเดอะซีรีส์ซึ่งทางคุณจอร์ดเองเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างให้เราลองอ่านดูนะประมาณ2ตอนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันนานมากแล้วแล้วตัวการ์ตูนของคุณจอร์ดแปดเร็วเนี่ยเราก็อ่านมาสักพักนึงนะแต่ก็ไม่เคยอุดหนุนหนังสือแกนะฮะแต่หลังจากที่ได้ลองอ่านหนังสือการ์ตูนเล่มใหม่ของแกเนี่ยวิภาเดอะซีรีส์ใช่มั้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันเว้ยเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับตัวละครที่เขาออกมาเป็นประจำก็อย่างนุ่นและผองเพื่อนอะไรพวกนี้ใช่มั้ยแต่ว่าประวัติแม่วิภาเนี่ยเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ซึ่งแกเอาประเด็นตรงนี้มาเขียนเป็นเรื่องราวว่าแม่วิภาเป็นใครมาจากไหนใครเป็นพ่อนุ่นอะไรประมาณนั้นแล้วตอนที่แกเปิดพรีออเดอร์แรกๆเนี่ยมันก็มีของแถมเหมือนกันนะฮะจะเป็นโปสเตอร์แม่วิภาขนาด A3 นะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์เป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีภาพวาดลายเส้นโดยจอร์ด8ริ้วเป็นภาพวาดของเราเองเนี่ยคนที่สั่งหนังสือตัวเนี้ยส่งรูปไปเขาไปเขาจะวาดภาพเป็นขนาดเล็กๆนะฮะภาพเราจะกลายเป็นลายเส้นของคุณจอร์ดเลยก็วาดให้ด้วยเป็นของแถมนะฮะสำหรับ200ท่านแรกซึ่งแน่นอนนะฮะพูดกันมาขนาดนี้ผมก็สั่งมาเหมือนกันอันนี้ก็คือพัสดุนะฮะที่ทางจอร์ด8ริ้วเขาส่งมาให้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหนังสือการ์ตูนวิภาเดอะซีรีส์เนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงและของแถมที่เขาคุยเอาไว้เนี่ยว่าจะมีโปสเตอร์ใช่ไหมมีสติกเกอร์แล้วก็มีรูปที่เป็นลายเส้นของเขาเนี่ยโดยผมก็ส่งรูปผมเองเนี่ยให้เขาลองวาดดูเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่าถ้าตัวผมลักษณะแบบนี้ที่คุ้นเคยกันดีใช่ไหมกลายเป็นภาพวาดลายเส้นของจอร์ด8ริ้วเนี่ยลักษณะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะฮะดูไปพร้อมกันนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในแม่งเป็นยังไงและของชิ้นนี้จริงๆแล้วผมลืมไปแล้วนะเพราะว่าผมสั่งไปตั้งแต่ประมาณมกราหรือกุมภาเนี่ยจำไม่ได้จำได้แค่ว่ามันต้นปีแล้วเผอิญว่ามันเช้าไปทำงานนะฮะมันก็มีกล่องพัสดุเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะพอดีแล้วเราก็ของใครส่งมาให้วะพอหยิบมาดูอ้าวจอร์ด8ริ้วนึกขึ้นได้ว่าอ๋อหนังสือที่เราสั่งไปนี่เองเอาอย่างแรกก่อนแล้วกันโปสเตอร์แม่วิภาขนาด A3 หน้าตาจะเป็นยังไงเขาจะเอาแอคชั่นไหนมาทำนะฮะเฮ้ยเขาใช้กระดาษกาวดีอยู่นะมันไม่ค่อยเหนียวมากนะฮะมันเลยไม่กินเนื้อกระดาษแอบบาดเสียวเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่าหนังสือมันเป็นพรีออเดอร์ด้วยน่าจะผลิตจำนวนไม่เยอะนะฮะแล้วก็มีของแถมให้ด้วยผมว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ราคาจริงๆมันประมาณ275บาทส่วนค่าส่งก็แยกต่างหากนะฮะซึ่งเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่ผมสั่งมาเนี่ยก็ประมาณ330-340ประมาณนั่นแหละทีนี้มาดูรูปโปสเตอร์แม่วิภากันดีกว่าม้วนมาซะแน่นเลยเฮ้ยเป็นแม่วิภาแล้วมีคุณจอร์ดนั่งไกลๆตรงนู้นนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ากล้องมันจะเก็บหมดหรือเปล่าดูคร่าวๆกันไปแต่ม้วนมาแน่นมากกลับไปก่อนต่อไปเป็นรูป อันนี้ก็ฮาดีเหมือนกันเว้ยนี่เป็นภาพตอนที่ผมไปตัดแว่นใหม่ๆนะฮะแว่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยตอนนั้นยังมีหนวดมีเคราอยู่ส่งให้แกว่าดูก็เป็นลายเส้นของจอร์ด8ริ้วไปแล้วก็มีลายเส้นด้วยค่าๆเล็กๆประมาณนี้นะฮะก็แปลกตาดีเหมือนกันต่อไปก็เป็นสติกเกอร์สุ่มลาย1แบบมันก็เป็นสติกเกอร์จริงๆนะฮะเนี่ยมันสามารถลอกเป็นตัวๆได้นะ1แบบมี2แผ่นใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นมั้งแล้วทีนี้ก็มาที่หนังสือของเราเอากล่องออกไปก่อนห่อมาซะแน่นเลยหนังสือเฮ้ยวิภาเดอะซีรีส์โดยจอร์ด8ริ้วนะฮะหลบไปจานหนูๆงานนี้แม่มาเล่มก็ประมาณนี้นะความหนาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าก็หนาใช้ได้อยู่มีหน้าอยู่ประมาณทั้งหมดกี่หน้าไม่รู้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เป็นภาพสีทั้งเล่มแล้วก็มีที่ขั้นหนังสือมาให้กี่อันเนี่ย2อันนะฮะเป็นที่ขั้นหนังสือของเขาเหมือนจะมีลายเซ็นมาให้ด้วยนะฮะเนี่ยจอร์ด8ริ้วขอบคุณมากครับดูซิว่ามีแอบบอกไหมว่าพิมพ์ทั้งหมดกี่เล่มแต่คิดว่าน่าจะทำขายปกตินะฮะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นพรีออเดอร์ตอนแรกๆก่อนสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนการ์ตูนไทยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็อ่านการ์ตูนที่เขาโพสในเพจเนี่ยบ่อยๆอยู่แล้วล่ะมันก็จะเป็นตอนสั้นๆใช่ไหมแล้วประจวบเหมาะกับว่าแกออกเป็นซีรีส์ลักษณะแบบนี้มาเป็นประวัติคุณแม่ของน้องนุ่นเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักของซีรีส์ที่เขาทำมาตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราลองอุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันก็เลยลองเนี่ยลองซื้อมาดูนะฮะซึ่งดูจากเนื้องานเนี่ยก็คุ้มอยู่นะฮะราคาประมาณ200กว่าบาทแล้วหนังสือก็เป็นการ์ตูนที่อ่านง่ายๆอ่ะลายเส้นคนไทยอันเนื้อเรื่องก็สนุกดีด้วยโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นการแกะให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าหนังสือเล่มใหม่ของคุณจอยเขาเนี่ยวิภาเดอะซีรีส์ลักษณะหน้าตาประมาณไหนสำหรับคนที่พรีออเดอร์ไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนนี้น่าจะเริ่มทยอยส่งกันแล้วและของแถมที่เขามีมาให้สำหรับคนที่พรีออเดอร์ก็อย่างที่เห็นไปนะฮะเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับและถ้าเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของคุณจอยแต่เร็วเนี่ยวิภาเดอะซีรีส์นะฮะลักษณะหน้าตาหนังสื
ือก็ประมาณนี้ซึ่งข้างในเนี่ยก็เป็นการพิมพ์สีทั้งเล่มด้วยและราคาก็ไม่ได้สูงมากก็เป็นการอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะเนาะคือการ์ตูนลายเส้นคนไทยเนื้อเรื่องก็สนุกดีถ้าเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะและสุดท้ายนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามพ่อบ้านสเตชั่นนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ